ดบูบีทีวิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกตเกษมสุขค่ะพระมงคลวชิรากรสถาปนิกชำนาญการกรมศิลปากรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่วัดยานวาสำรวจเก็บรายละเอียดความเสียหายของพระอุโบสถวัดยานวาเพื่อขออนุญาตการบูรณะปฏิสังขรณอพระอุโบสถที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรมวชิรายานจเจ้าวาดวัดยานวา มอบหมายให้พระมงคลวัชิรากรเลขานุการวัดญานวารและคณะพร้อมด้วยสถาปนิกชำนาญการกรมศิลปากรและคุณนทัสังขาวยัยาวัชกรวัดญานวารสำรวจเก็บรายละเอียดและความเสียหายของพระอุโบสถวัดญานวาเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอแก่คณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานกรมศิลปากรพิจารณาเพื่อขออนุญาตการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้เกิดประโยชน์แก่การทำกิจวัตรและสังฆกรรมของพระพิสุสมัมเนนเพราะในปัจจุบันมีจำนวนพระพิสุสมัมเนนมาศึกษาและปฏิบัติธรรมจำนวนเกือบ300รรูปจึงเป็นเหตุให้พระอุโบสถที่กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนั้นไม่สามารถรองรับาศาสนกิจและกิจวัตรของพระพิสุสามเนรนวัดยานวาได้และด้วยสภาพพระอุโบสถที่เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดยานวาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันเพื่อพัฒนาปฏิสังขรณ์ก่อสร้างให้เกิดประโยชน์และสมพระเกียรติแก่บุรภาพามหากษัตริย์ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงแห่งนี้ปิดท้ายกันที่ wbtvnews แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMM z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoSet กดช่อง189 t h a i s a t กดช่อง189 IdeaSet กดช่อง189 LeoTech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ